Stage ที่5วันที่5เมษายน2566เส้นทางเริ่มจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศวัดหลวงอรัญญประเทศผ่านที่ว่าการอำเภอคลองหาดเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาวผ่านวัดหนองมะค่าอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธผ่านที่ว่าการอำเภอปงน้ำร้อนด่านตรวจเขาเกลือเข้าเขตอำเภอมะขามอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าเส้นชัยที่หน้าศาลหลักเมืองจันทบุรีระยะทาง169กิโลเมตรลืมนะครับ8โมง20ครับให้ทุกท่านนะครับเตรียมความความพร้อมใส่เสื้อให้เหมือนกันเตรียมความขนาดเข้าเส้นนะครับติดด้วยนะครับติดท้องค่ะกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วกล้องมาครับอย่าให้ถูกที่ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียแม้กระทั่งไทยแลนด์นะครับให้ใส่ตัวนี้เลยว้าวโอ้ good เป็นคนนานาชาติด้วย Thank you I wouldn't want to do a long race in it อันสวาลันเฮนะต้องมา3เสื้อทั้งหมดสี่ตัวที่อยู่ในหนุ่มนั้นนะคะจะมีการบ่งบอกถึงทีมอะไรในประเทศจากแก้วตัวเองนะลูกแพ้ซ้อมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันสมเด็จพระนิชานอกจากนั้นนอกจากทีมที่ชื่อมาจากทางฝั่งเขาเชิญเดือนตะเกียบตั้งแต่ตัวที่สองทั้งทองถูกยาถูกคุณยาเปิดประจำแล้วก็จากที่เห็นนี้เราจะทำความรู้จักเขาทั้งหมดคนต่างของเราครับเริ่มเป็นในสถานการณ์ที่เสี่ยงเราไม่
ทีนี้ถามไปว่าทีนี้แต่ก็ทีได้ทำการแข่งขันอะไรมาบ้างถ้าทำการที่ต่อข้อจะได้ถึงจะเป็นประเด็นถ้าการที่ต่อครับคือไม่เชนไม่เดินถ้าเขามีการวางแผนอะไรดีแล้วก็ว่ามีที่การสุดสมัครที่ได้อินโดนีเซียนะครับปกป้องฐานของปัญหาที่เราได้เห็นแต่ประสบใจว่าทางการทำให้ใส่เครื่องไม่ติดเสียเพื่อนไม่ใช่แผนหลวงเพื่อนหรือทางการเรียกว่าหรือว่าการทำให้เครื่องหายถอยเขาSupport my teammates. เขาเป็นผู้นำอาเซียนนำเยาวชนครับอันดับที่สองครับ And next question is for this year to our panel. ท่านผู้รู้ที
แก้วคนเห็นในชายหนึ่งก็สีข้าวถั่วเปลี่ยนสมเด็จพระพุทธเจ้าก้มหัวขอพระแรงคุณพระตั้งเลยบริท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วรับการแข่งขันและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติให้สมปรารถนาทุกการครับทัวร์ออฟไทยแลนด์สเตจที่5ณบัดนี้ก็ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานภาพแรกครับและภาพต่อไปเป็นภาพพระราชทานเมื่อวันที่17มีนาคม2566ณอาคารชัยดอกไม้กับพิธภัณฑ์ที่แสนจะอบอุ่นครับชาวนี้ขอรูปสรุปข่าวเส้นทางจำนวน30คันครับให้กับจังหวัดเรียบร้อยครับThank you.
เสื้อน้ำเงินอะไรนะน้ำเงินน้ำเงินคนตัว
แต่กับใครอ่ะยังเหลือแค่สามสิบโลแค่โอเคยุงกูจัง from Korea ท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะเลิศประจำสตรีธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้มอบช่อมะกอกนะคะพร้อมกับแชมเปญ นะเพื่อให้นักกีฬาช่อมะกอกแล้วก็แชมเปญ นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองชัยนะครับที่เข้าเส้นชัยเป็นคนที่1 นะครับขอเสียงปรบมือให้กับยุงกูจังอีก1ครั้งครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ถึงตัวเสนอของจันทบุรีโปรวินซ์วันคอร์เนลพดุงศักดิ์รักษาสุข The Commander Official of Chanthaburi Province to present the award to Bang Chan from Thailand2023 รางวัลเจ้าความเร็ว IS 1ค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขนะคะผู้บังคับการผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเจ้าความเร็ว IS 1ค่ะ For Yung Koo Chang from Korea 2ค่ะในโอกาสนี้เรียนประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเจ้าความเร็ว IS 2ค่ะครับเป็นรางวัลที่2แล้วนะครับสำหรับยุงกูจังนะครับเร็วประจำจุดที่2นะครับถือว่ารักษาทูแมนได้ดีมาตั้งแต่ต้นจนถึงที่ร้อยเลยอาจารย์จะขอพรมิสซิส Ladies and Gentlemen please keep a big round for จำสิทธิ์นะคะในโอกาสนี้งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักแอนดี้โรยยางนะครับสมัครแอนดี้โรยยางได้ตั้งแต่สเตจที่1ถึงสเตจที่5นะครับ Most competitive riderThe Chanthaburi Tourism and Sports to present the award. Yung Koo Chang from Korea. Rider นะคะในโอกาสนี้เรียนมอบรางวัลให้กับนักกีฬาครับ
รางวัลที่3แล้วนะครับสำหรับลุงยงกูจางนะครับเขาคว้าถูกที่2นะครับแล้วก็รางวัลณปัจจุบันตอนนี้ is going to be awarded to call from General Deshara แห่งกระสี the President of Thai Science Maya Pat Saikhan from Blue Chai Online Insurance ชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะซึ่งถึงจนถึงสเตจที่5ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าในวันพรุ่งนี้ขอรวมยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เชอรี่ยูดะคูซุมะค่ะสำหรับรางวัลผู้นำคะแนนรวมนะคะรองเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นผู้มอบเสื้อสีเขียวให้กับนักกีฬาค่ะเมื่อกี้บนเวทีเราได้เห็นเสื้อสีเหลืองไปแล้วนะครับเป็นผู้นำเวลารวมยอดเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้เชอรี่ค่ะเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองแล้วจะมีเสื้ออีกหนึ่งสี Lots of work which is the face of Yuda Kusuma from Indonesia ค่ะสำหรับรางวัลสุภาการนี้เรียนเชิญท่านกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะเป็นผู้มอบเสื้อสีม่วงนะคะแล้วก็พร้อมช่อดอกไม้เป็นTest อะไรหรือเปล่าแต่จากคาดการณ์นะครับทั้งเทรนด์ยูดาและเทสต์ไฟยามีโอกาสสูงมากในการที่จะรับรางวัลโอเวอร์ออลในวันพรุ่งนี้ครับพี่แอนครับโอภาพบรรยากาศบนเวทีแห่งนี้นักปรบมือดังๆครับทั้งนักกีฬาแล้วก็รวมไปถึงนะครับคณะผู้บริหารสารธนวัฒน์กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะของคนจันทบุรีคนไทยประเทศไทยของเราด้วยครับของที่ระลึกให้กับทางท่านมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับถ่ายไว้เมื่อวันที่17มีนาคม2566ครับณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาแล้วก็ต่อด้วยครับมิตรภาพไม้นะครับที่แสดงออกถึงมิตรภาพการขอบกรอบสกุปข่าวเส้นทางการแข่งขันแต่ละจังหวัดนะครับและเสื้อสัญลักษณ์ทั้ง4สีที่คุณเปตองแล้วก็คุณแอร์พูดไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งของที่ระลึกครับที่ทางสมาคมมอบให้50คันครับโครงการจักรยานเพื่อน้องให้กับต้องการใช้เป็นยาท่านผู้เกียรติครับการมอบรางวัลนักกีฬาใน